สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซ้อนจะมาเพาะเมล็ดน้อยหนานะคะเมล็ดน้อยหนาจะเป็นน้อยหนาพันหนังนะคะซึ่งแม่มริซ้อนซื้อมาแล้วก็จะเก็บเมล็ดไปเพาะนี่ก็จะเป็นเมล็ดน้อยหนาค่ะเมล็ดน้อยหนาแม่มริซ้อนกินแล้วก็เก็บเมล็ดไปเพาะซื้อมาประมาณกิโลนึงนะคะเก็บเมล็ดไว้ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าจะเพาะเมล็ดในนาไปปลูกที่โคกหนองนานะคะแม่มะลิซ้อนก็จะเพาะใส่ถุงเล็กก่อนนี่จะเป็นถุงเล็กๆเป็นถุงเก่านะคะแม่มะลิซ้อนไปซื้อพันธุ์ไม้ไปปลูกแล้วเก็บถุงไว้ถอดถุงออกแล้วเก็บถุงไว้มาเพาะเมล็ดในนาต่อนะคะนี่แม่มะลิซ้อนก็จะอัดให้ดินแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะเวลารดน้ำดินจะได้ไม่ยุบก็ใส่เมล็ดน้อยหนาลงไป3เมล็ดนะคะถ้าเขางอกก็จะงอกทั้ง3เมล็ดก็ดีก็จะแยกนี่ใส่ไป3เมล็ดนะคะนี่แม่มะลิซ้อนใส่ไป3เมล็ดถ้างอกทั้ง3เมล็ดนะคะก็ค่อยแยกไปแยกต้นกล้าไปลงถุงใหญ่นะคะแม่มะลิซ้อนก็จะเพาะใส่ถุงเล็กสัก2ถุงแล้วเพาะใส่ถุงใหญ่สัก2ถุงนะคะแล้วก็พอใส่เมล็ดน้อยหนาไปแล้วก็เอาดินถมเอาดินกลบลงไปประมาณครึ่งเซนหรือ1เซนนะคะแล้วก็รดน้ำก็บอกฉีดฟอกกี้ของแม่มะลิซ้อนเสียค่ะเสียก็ใช้น้ำใส่อุ้งมือแล้วก็มารดเอาเพราะว่าถุงเล็กมากถุงเล็กมากใช้บัวรดนี่รับรองเมล็ดน้อยหนากระดินเลยค่ะต้องใช้กระบอกฉีดฟอกกี้บังเอิญกระบอกฉีดนั้นเสียนะคะไม่รู้เป็นไรเสียซื้อมาใช้ได้แค่ปีเดียวก็เสียชำรุดละก็ใช้น้ำจากเอาอุ้งมือเนี่ยไปช้อนน้ำแล้วก็มาเทใส่สำหรับดินที่แม่มะลิซ้อนใช้เพาะนะคะก็จะเป็นดินหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมัก1ส่วนนะคะปุ๋ยหมัก1ส่วนก็ใส่ลงไปแม่มะลิซ้อนก็จะเพาะสักถุงเล็กสัก2ถุงแล้วก็เพาะถุงใหญ่สัก2ถุงถ้าเป็นถุงใหญ่นะคะถ้างอกแล้วแม่มะลิซ้อนก็จะไม่ย้ายต้นกล้านะคะก็จะปล่อยให้เขาเติบโตในถุงใหญ่เลยแต่นี่เป็นถุงเล็กแม่มะลิซ้อนก็จะเพาะลงไปนะคะนี่สัก3เมล็ดแล้วก็ใช้ดินกลบประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะคะแล้วก็รดน้ำแล้วก็ไปวางไว้ที่ใต้ร่มลำไรหรือวางไว้ที่ร่มนะคะอย่าเพิ่งให้ตากแดดเอาไว้บริเวณร่มลำไรก่อนรดน้ำทุกวันเดี๋ยวน้อยหนาก็จะงอกขึ้นมาเองนี่แล้วก็รดน้ำนะคะหลังจากที่เพาะไป1เดือนนะคะเห็นไหมเมล็ดน้อยหนางอกแล้วนะคะงอกเป็นต้นน้อยหนาก็งอกอยู่2ต้นเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนก็จะนำไปแยกต้นกล้า2ต้นนี้ลงถุงใหญ่เพื่อให้เขาโตมากกว่านี้แล้วประมาณปีหน้าแม่มะลิซ้อนก็จะนำไปปลูกที่โคกหนองนานะคะตอนนี้ที่โคกหนองนาก็ยังไม่เตรียมพื้นที่อะไรรอให้ต้นเขาโตไว้หน้าฝนหน้านะคะไว้ฤดูฝนปีหน้าแม่มะลิซ้อนก็จะนำไปปลูกที่โคกหนองนาแล้วก็แยกต้นกล้าเขาลงถุงเพาะชำสีดำถุงใหญ่กว่านี้นะคะถุงน่าจะกว้างประมาณ 4-5 นิ้วปากถุงแม่มะลิซ้อนก็จะดึงถุงออกนะคะถุงเก่านี้ไปเพาะต่อได้อีกนะคะเนี่ยแม่มะลิซ้อนไม่ทิ้งง่ายๆนะคะเพาะอีกได้หลายครั้งนี่ถุงนี้เพาะได้2ครั้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็เพาะครั้งที่3เพาะจนถุงเปื่อยนั่นแหละค่ะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าซื้อมาแล้วนี่จะเป็นถุงใหญ่นะคะที่แม่มะลิซ้อนจะ
ย้ายต้นกล้าของน้อยหนาลงนี่ก็จะแบ่งต้นกล้าออกเป็นสองส่วนนะคะตุ้มดินก็ยังให้ติดรากอยู่แล้วก็นำดินใส่ถุงดินนี้ก็จะคล้ายๆดินเพราะต้นกล้าน้อยหนาล่ะค่ะแต่แม่มะลิซ้อนก็จะมาเพิ่มกาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆก็ไว้ก้นถุงเลยค่ะเป็นการระบายน้ำแล้วก็ป้องกันการอุดตันนะคะแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยน้อยหนาจะได้เจริญเติบโตดีแม่มะลิซ้อนก็ใช้สูตรโดยใช้ปุ๋ยหมัก1ส่วนดิน1ส่วนกาบมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็แกลบ1ส่วนนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปด้วยใส่ปุ๋ยหมักลงไปด้วยอย่างละ1ส่วนแล้วก็นำต้นกล้าเนี่ยนะวางลงเลยค่ะทำเป็นหลุมๆให้ลึกหน่อยนะคะวางลึกไม่เป็นไรต้นนี้นะดินจะถมโคลนต้มหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแม่มะลิซ้อนก็ใส่ดินลงไปส่วนมากแม่มะลิซ้อนนะคะปลูกต้นไม้เพราะต้นกล้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ปุ๋ยคอกแล้วล่ะค่ะเนื่องจากแม่มะลิซ้อนมีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะเศษอาหารที่ย่อยสลายได้แม่มะลิซ้อนไม่เคยทิ้งเลยก็นำมาเป็นส่วนผสมแล้วทำปุ๋ยหมักทำง่ายๆนะคะก็แม่มะลิซ้อนมีคลิปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารอยู่นะคะแล้วก็ไปดูใน YouTube ของแม่มะลิซ้อนได้อันนี้แม่มะลิซ้อนก็จะย้ายต้นกล้าได้หนาเห็นไหมคะลงถุงต้นกล้าใหญ่ก็เอาไว้ปีหน้าจะไปปลูกที่โคกหนองนานะคะเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนจะปลูกเอาลงถุงให้ครบทั้งสองต้นนะคะถ้าเป็นถุงใหญ่ก็ไม่แยกต้นกล้านะคะก็จะให้เขาโตในถุงใหญ่เลยถุงใหญ่ถุงนี้ก็ใช้หลายครั้งจนปากถุงขาดแล้วค่ะก็ปลูกไปเลยให้ครบสองต้นแม่มะลิซ้อนจะปลูกให้ดูสองต้นนะคะหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าแล้วเราก็นำต้นกล้าที่เราย้ายลงถุงใหญ่เนี้ยไปวางที่ร่มลำไรก่อนหรือว่าวางในร่มก่อนสักประมาณ10วัน7ถึง10วันแล้วก็ค่อยให้ตากแดดจัดนะคะนี่แม่มะลิซ้อนก็จะรดน้ำสักหน่อยรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ไปวางไว้ที่ใต้ร่มลำไรแล้วเขาจะงอกแล้วแม่มะลิซ้อนก็จะนำไปปลูกที่โคกหนองนาตอนนี้ก็วางไว้บนพื้นปูนก่อนนะคะถ้าท่านใดมีบริเวณบ้านที่กว้างๆปลูกในบ้านก็ได้เพราะว่าน้อยหนาเป็นไม้ที่ต้นไม่สูงมากนะคะต้นก็รู้สึกจะเตี้ยกว่าต้นละมุดอีกนะคะก็ปลูกที่บ้านก็ได้เพราะว่าเป็นไม้ขนาดกลางทราบวิธีการเพาะเมล็ดน้อยหนาแล้วนะคะทราบวิธีย้ายต้นกล้าเมล็ดน้อยหนาแล้วแม่มะลิซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ